ครับวันนี้ราวิตาก็พามาชมต้นอะโวคาโดไร้เมล็ดพวงนะครับซึ่งเวลานี้ตอนบ่ายนะครับ15:16 นนะครับดอกกำลังบานอยู่นะครับก็กำลังมีมดหรือแมลงนะครับมาช่วยผสมเกสรนะครับทางไร้วานิตาก็มี3เทคนิคนะครับที่จะแนะนำนะครับอันแรกผมก็ใช้นมผงเด็กนะครับฉีดพ่นนะครับซื้อมาถุงๆนะครับถุงไม่ใหญ่นะครับก็ผสมน้ำสัก1ถัง20ลิตรนะครับฉีดพ่นนะครับเพื่อให้ดึงดูดแมลงมาผสมนะครับอันที่2ผมก็ใช้น้ำผึ้งแท้นะครับผสมน้ำนะครับฉีดนะครับก็ประมาณสักกะเอาระยะเอานะครับเวลาเราผสมแล้วมันเหนียวในหนืดแล้วมาฉีดที่พ่นที่ใบนะครับครับอันที่3อีกเทคนิคหนึ่งผมก็จะแนะนำวันนี้ก็คือใช้แปรงนะครับปัดขนตาหรือปัดหน้าแล้วนะครับช่วยผสมนะครับเนื่องจากว่าแมงหรือผึ้งนะครับมันไม่ค่อยจะมีนะครับที่สวนผมนั้นทำฝรั่งกิมจูนะครับส่วนมากนะเขาก็ฉีดพ่นยาราทุกวันนะครับงั้นแมงหรือผึ้งจะมาในช้านะครับบางสายพันธุ์แมงผึ้งที่จะออกมามันยังไม่ถึงฤดูกาลก็ไม่ค่อยจะมีนะครับเลยช่วยด้วยเอาแปรงนะครับช่วยผสมนะครับแล้วก็แตะๆนะครับแตะนะครับเราเลือกเอาแปรงที่นุ่มๆ นะครับอันนี้ผมซื้อมาจากร้านขายของ10บาทนะครับนะก็เลือกเอาที่มันนุ่มนะครับเอามือจับดูนะครับถ้าแข็งๆไม่ต้องเอานะครับแล้วก็แตะนะครับแตะดอกที่บานนะครับเพื่อช่วยผสมเกสรนะครับก็ลองทำดูนะครับนะครับบางท่านก็ว่าอาจารย์บ้านอะโวคาโดของหนูเนี่ยไม่จับล่วงทิ้งเลยนะครับไม่ได้ชิมเลยนะครับลองใช้เทคนิคนี้ดูนะครับนะครับบางทีเราอาจจะได้ชิมนะครับต้นอะโวคาโดที่เรารักนะครับสายพันธุ์ที่ดีอยากชิมบ้างนะครับนะก็ลองใช้แปรงนี้ดูนะครับช่วงนี้กำลังบานมากเลยนะครับอะโวคาโดและเมล็ดพวงนี้ครับรสชาติแฮดนะครับครับปีนี้จะจับลูกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้นนี้ผมเพิ่งเสียบยอดยังไม่ถึงปีนะครับแต่ว่าออกดอกมาเยอะนะครับนะครับก็ลองดูนะครับก็ถ้าดอกผมก็ไม่เอาไว้เยอะนะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันกันนะครับว่าทำยังไงให้อะโวคาโดติดลูกนะครับอันนี้ก็ผมก็ช่วยผสมเกสรนะครับโดยใช้แปรงปัดหน้าเลยนะครับในนุ่มๆนะครับแตะในดอกที่บานนะครับแตะนะครับเพราะว่ามันมีอย่างเหนียวอยู่นะครับครับอย่างเหนียวในดอกที่บานนะครับมันก็จะติดแปรงเราแล้วก็แตะไปนะครับบางต้นก็ออกดอกแล้วนะครับบางต้นโทษครับบางต้นก็ติดลูกแล้วผมผสมไป1รอบแล้วนะครับต้นไร้เมล็ดทรงเตียงกวานะครับอีกต้นหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูนะครับช่วยก็คือเราก็ผมก็ฉีดแคลเซียมบอรอนนะครับระหว่าง 7-10 วันนะครับอันนี้ก็ช่วยเสริมทำให้คั่วข้าวเหนียวนะครับนอกจากเราจะผสมเกสรด้วยผู้กันหรือแปรงนี่แล้วนะครับลองใช้ดูนะครับไร้วานิตานี่ไร้วานิตานี่ก็ยินดีนะครับอยากเป็นเรียนรู้นะครับสงสัยอะไรทักมาได้นะครับที่เบอร์ผมนะครับ0898419155นะครับยังดีให้คำแนะนำนะครับครับในการปลูกอะโวคาโดนะครับนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ